คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย CP ฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์นะคะส่งมอบล็อตแรกจำนวน 100,000 ชิ้นให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเองนะคะบรรยากาศและรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจรายงานมาจากโรงงานหน้ากากอนามัย CP ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะนายธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยล็อตแรกจำนวน 100,000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ขณะเดียวกันค่ะก็ได้พาทีมแพทย์เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอนค่ะนายธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายสุภกิจ เจียรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์นำคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเยี่ยมชมโรงงานหน้ากากอนามัย CP หลังก่อสร้างแล้วเสร็จใน5สัปดาห์และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ในการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด-19โดยในวันนี้ค่ะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ล็อตแรกจำนวน 100,000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศต่อไปค่ะจากนั้นนายธนินทร์พร้อมกับทีมแพทย์ค่ะได้คอนเฟอเรนซ์ตอบคำถามสื่อมวลชนโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้กล่าวขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อบุคลากรทางการแพทย์โดยจากนี้ค่ะจะกระจายหน้ากากอนามัยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนผ่านสภากาชาดไทยต่อไปเพราะว่าแพทย์พยาบาลและก็พวกเราบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นทับหน้าแล้วนอกจากเป็นทับหน้าแล้วเนี่ยเรายังต่อสู้กับข้าศึกที่เรามองไม่เห็นว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปกป้องดูแลป้องกันให้ทีมเราก็คือแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเนี่ยได้รับความปลอดภัยไม่ติดเชื้อพูดง่ายๆนะครับก็จะทำให้เขามีแรงมีกำลังในการที่จะกลับไปหันไปดูแลประชาชนทั่วไปและนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณท่านประธานอาวุโสนะครับของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์อันเรียกว่าดีอย่างมากๆในการที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตก็คือการที่สร้างอาวุธหรือสร้างเกาะในการป้องกันอาวุธต่างๆให้กับพวกเราที่เป็นแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ครับขณะที่นายธนินทร์ระบุว่าการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นการลดภาระประเทศนะคะรวมถึงช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้พร้อมฝากไปยังประชาชนในการช่วยกันอยู่บ้านกักตัวเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อและลดภาระบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้ในฐานะภาคเอกชนค่ะได้มอบนโยบายดูแลพนักงานในเครือทุกคนทั่วโลกโดยไม่ปลดคนออกและยังคงให้เงินเดือนเท่าเดิมพร้อมเพิ่มสวัสดิการในการดูแลพนักงานให้ห่างไกลโรคเช่นการทำงานที่บ้านหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพราะมองว่าการรักษากำลังคนคือการรักษาบริษัทให้อยู่รอดอันนี้ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยครับแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยช่วยกันอยู่บ้านนะฮะไม่จำเป็นอย่าออกมาเพราะออกมาแล้วไปติดโรคมาให้กับครอบครัวก็ไม่ดีหรือไปติดให้คนอื่นก็ไม่ดีแล้วก็จะเพิ่มภาระกับหมอกับนางพยาบาลกับโรงพยาบาลเนี่ยตรงนี้เราต้องลดภาระให้กับต้องเห็นใจฮะก็กักตัวอยู่ที่บ้านช่วงนี้และผมอยากจะขอร้องให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยกระจายข่าวตัวนี้อย่าไปทอดรัฐบาลเลยรัฐบาลปิดนู่นปิดนี่เนี่ยก็เพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนแล้วให้ได้ฟื้นเร็วที่สุดถ้ายิ่งปิดนานนะยิ่งเลื้อรังเศรษฐกิจก็พังนะเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับท่านพวกเราต้องช่วยระลมให้เข้าใจให้ประชาชนเข้าใจว่าเราออกมาไม่เอาโรคไป
ติดให้คนอื่นหรือคนอื่นมาโรคมาติดเราไปติดให้กับคนอื่นติดให้กับครอบครัวเนี่ยมันเสียหายทั้งนั้นต้องในวิกฤตอย่างเงี้ยต้องช่วยกันครับสำหรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ CP ผลิตค่ะมี3ชั้นโดยมีวัตถุดิบสำคัญคือแผ่นกั้นเชื้อโรคหรือเมลโบนอยู่ชั้นกลางเป็นวัตถุดิบที่หายากและราคาสูงในช่วงวิกฤตโควิด-19ขณะที่กระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอนโดยมี AI เป็นระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตและใช้เจ้าหน้าที่ 1-3 คนทำหน้าที่ควบคุมโรงงานหน้ากากอนามัย CP ฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์จะเดินหน้าการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีกำลังการผลิตประมาณวันละ100,000ชิ้นเดือนละประมาณ3ล้านชิ้นเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำไปกระจายต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายค่ะก็จะยังคงเดินหน้าการผลิตจำหน่ายในราคาที่รัฐบาลกำหนดเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยต่อไปค่ะและด้านหลังดิฉันค่ะก็คือห้องคลีนรูมนะคะหรือว่าห้องที่ใช้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะโดยจากนี้นะคะก็ยังคงเดินหน้าการผลิตต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะขอบคุณคุณธันรมนค่ะรายงานมาจากโรงงานหน้ากากอนามัย CP นะคะนี่คือวันที่เรารอคอยนะคะสำหรับหน้ากากอนามัยล็อตแรกที่จะส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19นะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ